بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบกับบรรดามุสลิมมุสลิมะนักศึกษาผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับทีนี้บางส่วนก็ขึ้นไปเรียนอัลกุรอานต่อข้างบนนะครับชั้น2ก็ไม่เป็นไรครับนะเราก็ฟังบรรยายตัฟซีรอัลกุรอานนะครับคือเราได้เรียนอัลกุรอานได้เรียนกิรออะห์มาแล้วเรียนอ่านแล้วแต่เรียนอ่านอย่างเดียวเราก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยเพราะการรู้ความหมายเข้าใจความหมายของอัลกุรอานและก็นำสู่การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญและก็เป็นเป้าหมายของการส่งศาสนทูตมาเผยแพร่ศาสนานะครับถ้าเราอ่านอัลกุรอานนั้นถามว่าเราได้ผลบุญไหมได้ผลบุญครับแม้ว่าเราไม่รู้ความหมายเราก็ได้ผลบุญนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายรู้ความหมายแล้วก็นำไปปฏิบัตินี่โอ้มันจะเพิ่มพูนมากมายนะครับเพราะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ปฏิวัติความเชื่อผมขอใช้สำนวนนี้นะครับปฏิวัติความเชื่อของคนมักกะในยุคนั้นนะด้วยกับอัลกุรอานด้วยการเอาอัลกุรอานไปสอนนะครับท่านนบีได้รับคำสั่งให้เอากุรอานไปสอนคนนบีก็เอากุรอานไปสอนคนแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงการพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำให้คนในนครมักกะทั้งหมดเนี่ยไปเป็นอิสลามแล้วก็เอาอิสลามนำชีวิตทั้งหมดเลยนะแม้ว่าในช่วงแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็หมายความว่าในช่วง13ปีแรกนี่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแต่หลังจากนบีได้อพยพจากมักกะไปมะดีนะห์นะครับไปเผยแพร่ที่มะดีนะห์อีก10กว่าปีแล้วนบีก็ย้อนกลับมามักกะย้อนกลับมามักกะแล้วก็เปิดนครมักกะทำให้คนทั้งหมดในนครมักกะเป็นอิสลามเป็นมุสลิมนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำประสบความสำเร็จโดยเอาอัลกุรอานไปสอนคนนะครับนะเอาอัลฮัมดุลิลละห์เพราะงั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ในการสอนให้คนอ่านให้ถูกสอนให้คนเข้าใจความหมายของอัลกุรอานนะเหมือนกับเอาซอฮาบะห์นะที่เรียนรู้อัลกุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์อ่านให้คล่องอ่านให้ถูกนะแล้วก็ท่องจำพออ่านคล่องแล้วท่องให้จำด้วยนะท่องให้จำนี่ผมยกตัวอย่างเช่นซอฮาบะห์เช่นอิบนุอับบาสนะอิบนุอับบาสนี่จำอัลกุรอานนะทั้งเล่มนะครับตั้งแต่อายุ12ขวบเห็นนะแล้วก็ท่านอิบนุอับบาสนี่เป็นคนอัลเลมในเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยบารากะห์ที่นบีได้ไปทำตาฮนีกให้ตอนตัดผมไฟก็ไม่แน่ใจนะครับก็น่าจะเป็นได้อินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ทำให้อิบนุอับบาสนี่เติบโตขึ้นมาเนี่ย
รู้เรื่องอัลกุรอานอย่างดีแล้วก็อ่านกุรอานอย่างดีแล้วก็เข้าใจความหมายของอัลกุรอานเพราะเรียนรู้จากกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านก็ท่องจำอย่างที่บอกไปแล้วอายุ12ปีท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่มนี่แล้วก็พออ่านคล่องแล้วท่องให้จำแล้วก็ศึกษาความหมายกับนบีแล้วก็นำสู่การปฏิบัติพออิบนุอับบาสเป็นวัยหนุ่มเติบโตมาเป็นวัยหนุ่มแล้วก็เป็นวัยในเรื่องของการกลางคนอิบนุอับบาสเป็นคนอาเลมมากอาเลมอัลกุรอานนะเราสังเกตดูว่าตอนที่อิบนุอับบาสอยู่มาดีนะนะครับท่านก็ช่วยงานศาสนามากมายในเรื่องของอัลกุรอานในการเผยแผ่ศาสนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีวะฟาตนะครับนบีถึงแก่กรรมอิบนุอับบาสนี่เปิดโรงเรียนสอนตัฟซีรอัลกุรอานที่นครมาดีนะเป็นเวลาหลายปีเห็นนะแล้วต่อมาท่านได้กลับมานครมักกะก็มาเปิดสอนตัฟซีรอัลกุรอานที่นครมักกะอีกเป็นเวลาหลายปีและสุดท้ายช่วงชีวิตของท่านท่านก็ย้ายตัวเองไปที่ตอเอฟนะครับและก็ไปเปิดโรงเรียนที่ตอเอฟโรงเรียนสอนอัลกุรอานสอนตัฟซีรอัลกุรอานที่ตอเอฟจนกระทั่งท่านเสียชีวิตที่ตอเอฟนี่คือชีวิตของซอฮาบะห์คนสำคัญอิบนุอับบาสนะครับซึ่งนักวิชาการทางด้านมุฟัสซีรีนทางด้านอธิบายอัลกุรอานนี่ถ้าไม่อ้างคำอธิบายของอิบนุอับบาสเนี่ยดูจะเหมือนว่าอธิบายไม่สมบูรณ์อะไรทำนองนั้นนะครับนี่คือท่านครับท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัลกุรอานมากในเรื่องของการอธิบายกุรอานเอาและวันนี้เราพอทราบแล้วเรามาดูในบทเรียนของเราบทเรียนของเรานี่นะอยู่ในที่ซูรอนะในบทอัชชัวรอนะอายะที่162ถึง170นะซึ่งเป็นบทเป็นบทที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามครั้งที่แล้วนี่กล่าวถึงนบีซอเลห์จำได้ไหมครับแต่ก็หยุดไปนานนะครับท่านก็ไปทบทวนได้ถ้ามีชีตนะครับตอนนี้มาต่อในซูเราะห์เดียวกันแหละต่อก็เป็นเรื่องราวของนบีลูตอะลัยฮิสสลามนบีลูตได้กล่าวกับกลุ่มชนของท่านนะกล่าวหลายอย่างด้วยกันเราจะเข้าไปดูว่านบีลูตได้สอนกลุ่มชนของท่านว่าอย่างไรบ้างนะอัลลอฮ์เล่าไว้ในอัลกุรอานว่าอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนีลากุมรอซูลุนอามีนนะครับอายะที่162อินนีละกุมรอซูลุนอามีนแท้จริงฉันคือรอซูลนะเป็นศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่านทั้งหลายนะหมายความว่านบีลูตนี่บอกว่าฉันเป็นรอซูลที่นำศาสนาอิสลามมาเผยแพร่กับพวกท่านทั้งหลายนะครับฟัตตะกุลลอฮะวะอะตีอูนดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงศรัทธาและยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะวะอะตีอูนและก็เชื่อฟังฉันนะให้ศรัทธายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะกระทำความผิด
แล้วก็ให้ปฏิบัติตามตัวให้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านนะครับวะมาอัสอะลุกุมอะลัยฮิมินอัจรินและฉันมิได้มาขอค่าตอบแทนในการเผยแพร่นี้จากพวกท่านนะครับอินอัจริยาอิลลาอาลารับบินอาลามีนค่าตอบแทนของฉันนั้นไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกหมายความว่าการทำงานศาสนาการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะนบีลูตบอกว่าไม่ใช่จะมาหาผลประโยชน์อะไรกับพวกท่านแต่ที่มาทำหน้าที่เนี่ยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แล้วก็หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าคนเหล่านั้นเชื่อไหมเราก็ได้คำตอบมาว่าไม่เชื่อนะนี่แหละครับกี่ยุคกว่าจะถึงนบีลูตอะลัยฮิสสลามนะหลายยุคด้วยกันก็มีคำตอบคล้ายคลึงกันเอาไปไล่ตั้งแต่นบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะนบีซอลและนบีฮูดที่มาก่อนๆ นะก่อนนบีลูตเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮีมก็เหมือนกันก็ได้รับคำตอบคล้ายคลึงกันก็คือไม่เชื่อนะไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อนบีนะครับจะพูดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่เชื่ออย่างเดียวจะทำอย่างที่เขาจะทำนะนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วแต่พฤติกรรมของนบีลูตของกลุ่มชนของลูตเนี่ยมันหนักกว่าพฤติกรรมของคนในยุคก่อนๆยุคนบีนูห์ยุคนบีฮูดยุคนบีซอเลนะครับที่ปฏิเสธนั่นก็คืออัตตูนะดุกรอนะมินันอาลามีนพวกท่านเข้าหาผู้ชายในหมู่ผู้คนทั้งหลายกันนั้นหรืออันน่ะหมายความว่าไงหมายความว่า นบีลูตได้ตั้งเงื่อนไขกับพวกเขาว่าทำไมพวกเขาจึงสมสู่ผู้ชายนะครับซึ่งมันผิดธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มาก็เขาไปมีอารมณ์ทางเพศกับผู้ชายด้วยกันแล้วก็ไปสมสู่ผู้ชายไปร่วมประเวณีกับผู้ชายนะครับซึ่งอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ผิดทั้งหลักการศาสนาแน่นอนแหละแล้วก็ผิดทั้งเรื่องของทางโลกด้วยมองแล้วก็ผิดนะครับมาอ้าวรู้สึกว่าไมโครโฟนไอ้นั่นไปด้อยไปนะ นะแต่เขาก็ได้รับคำตอบพวกคนเหล่านั้นก็ตอบว่าแล้วลูตก็บอกว่าตาดารูนามาคอละก็ละกุมรบบุกุมมินอัจวายีกุมพวกท่านปล่อยทิ้งสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านบังเกิดมาสำหรับพวกท่านนั่นคือภรรยาของพวกท่านก็หมายความว่าไม่สมสู่กับภรรยาไม่สมสู่กับผู้หญิงดังแล้วบัลอันตุมเกามุนอาดูนแน่นอนพวกท่านเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนนะครับลูตก็บอกว่าทำไมพวกท่านจึงไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาถึงเป็นผู้หญิงแต่ไปเอาผู้ชายทำไมพูดภาษาเราเป็นอย่างนั้นนะพวกท่านนั้นเป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนทั้งหลักการของศาสนาและฝ่าฝืนทั้งประเพณีทั่วไปที่เป็นที่รู้ว่าผู้ชายจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงถูกต้องไหมแต่ในปัจจุบันนี้นะครับท่านครับไอการเบี่ยงเบนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ย
มันเป็นไปอย่างแพร่หลายนะวันเวลาเนี่ยตั้งแต่นบีลูตมาถึงเราเนี่ยถามว่ากี่พันปีหลายพันปีแล้วครับหลายพันปีนะไม่น่าจะน้อยกว่า4,000กว่าปีจะ4เกือบ 5,000 ปีด้วยซ้ำแต่ว่าไอ้พฤติกรรมเดิมๆเนี่ยมันยังตกทอดมาถึงในยุคเราทุกวันนี้เวลานี้บางประเทศนี่ออกกฎหมายให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้แล้วอย่าว่าแต่บางประเทศเลยครับแม้แต่ไทยแลนด์ของเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็หมายความว่าให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้แต่งนี่ถือว่าไม่ได้เป็นคู่สมรสนะนะไม่เรียกว่าเป็นคู่สมรสนะเรียกว่าเป็นอะไรก็ไม่ทราบแล้วไม่ใช่คู่สมรสนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับท่านลองดูสิครับว่าเกือบจะทุกรายการไม่ว่าจะเป็นทางสื่อใดก็แล้วแต่จะมีคนพวกนี้ไปอยู่แจมอยู่ทุกเรื่องแหละหมายความว่าพวกที่เขาเรียกว่ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยครับจนกระทั่งมีการไปเปลี่ยนเพศก็มีเป็นผู้ชายเดิมแล้วก็มาเป็นผู้หญิงไปเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ทำเพศหญิงกันเยอะไปหมดเลยไม่ใช่ที่ต่างประเทศอย่างเดียวประเทศไทยเราก็ทำได้แหละนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราพบเห็นถามว่าวันเวลาสมัยนบีลูตเนี่ยที่ได้รับการลงโทษแล้วก็มาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าลงโทษยังไงนะครับได้รับการลงโทษมาแล้วเนี่ยกี่พันปีมาแล้วนะครับแทนที่จะมันหมดไปกลับไม่ได้หมดนะทุกวันนี้มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในการเบี่ยงเบนทางเพศนั่นก็คือชอบผู้ชายกันเองจนกระทั่งว่าครองคู่กันเป็นกับผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายกันเองอะไรทำนองนั้นซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดทั้งหลักการและผิดทั้งหลักศีลธรรมนะครับนี่ลูตก็บอกว่าทำไมล่ะทำไมพวกท่านน่ะปล่อยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บังเกิดมาสำหรับพวกท่านนั่นคือภรรยาทำไมไม่อยู่กับภรรยาทำไมไม่สมสู่กับภรรยาแล้วก็ไปสมสู่กันเองไปเอาผู้ชายกันเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดพวกท่านนี่เป็นหมู่ชนผู้ละเมิดฝ่าฝืนแล้วได้รับคำตอบว่ายังไงกันไหมกอลูพวกเขาก็กล่าวว่าละอิลลัมตันตะฮียาลูตนะละตะกูนันนามินันมุคโรยีนหากท่านไม่หยุดยั้งนะไม่เลิกที่จะมาประนามพวกเรานะครับแน่นอนท่านเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาคนที่จะถูกขับไล่ออกไปจากเมืองนะครับพวกกลุ่มชนของลูตก็บอกว่าถ้าลูตไม่มายังไม่เลิกมาบอกว่าไอ้ทำไมไปสมสู่กับผู้ชายไปประนามการไปสมสู่กับผู้ชายอะไรทำนองเนี้ยเขาจะจัดการกับลูตอย่างน้อยที่สุดก็จะไล่ลูตออกจากเมืองสะดูมเนี่ยนะครับไม่ให้ลูตมาอยู่ในเมืองสะดูมอีกต่อไปนั่นก็จะรวมกันแล้วก็ไล่ลูตและคนที่เชื่อลูตเนี่ยออกไปจากเมืองสะดูมนะครับกอละอินนีลาอามาลีกุมมินันกอลีนเขากล่าวว่าลูตกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ที่เกียรติชังยิ่งต่อการกระทำของพวกท่านนะที่พวกท่านได้ทำมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยฉันเกลียดมากนะแล้ว
รับบีนัดจีนีวะอาฮลีมิมมายะมาลูนข้าแต่พระเจ้าของฉันขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉันและก็พวกพ้องบริวารของฉันให้พ้นจากการกระทำพ้นจากที่พวกเขาได้กระทำด้วยเถิดนะครับก็ขอความคุ้มครองต่อรอให้พ้นจากพฤติกรรมของกลุ่มชนของเขาเนี่ยนะครับที่เบี่ยงเบนทางเพศนี้นะแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ช่วยเขานะอัลลอฮ์ก็ได้ช่วยนบีลูธโดยมีพระกระแสรับสั่งกับลูธว่าให้ลูธเนี่ยออกจากเมืองสะดุมนะแล้วก็คนที่ศรัทธาต่อลูธนี่ออกไปจากเมืองเลยพอออกไปแล้วก็ไม่ต้องหันหลังมาดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับนบีลูธก็ทำตามพอออกไปจากเมืองสะดูมแล้วอัลลอฮ์มีบัญชาให้มาลาอิกะห์น่ะยกเมืองสะดูมเหนือฟ้าแล้วก็ปล่อยทิ้งลงมาทั้งเมืองนี่นะหมดไม่มีอะไรตายราบคาบไปหมดนะรอดพ้นก็คือนบีลูธและก็กลุ่มชนของลูธเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็ตายหมดในเมืองสะดูมนั้นแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับวันเวลาผ่านไปหลายพันปีอย่างที่บอกเนี่ยเมืองสะดูมที่เคยเจริญรุ่งเรืองมีคนเยอะนะครับตอนนี้เมืองสะดุมกลายเป็นทะเลเขาเรียกว่าทะเลสาบเดดซีนะทะเลสาบเดดซีที่เราคนหลายคนชอบไปเที่ยวชมกันนั่นแหละครับนะเดิมทีเดียวนั่นคือเมืองสะดุมนะตอนนี้เป็นทะเลไปแล้วเพราะว่าโดนอัลลอฮ์ทำลายนะครับจะไปดูถ้าจะไปดูก็ไปดูได้ทางฝั่งอิสราเอลก็ได้แล้วก็ทางฝั่งจอร์แดนก็ได้ดูได้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งหมดเนี่ยเคยเป็นเมืองแต่กลายเป็นทะเลสาบไปเลยด้วยการทำลายล้างกล่าวรอสุภาในวัตาลาอันเนื่องจากคนเหล่านี้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศดังที่ได้บอกไปแล้วในเบื้องต้นนะครับนี่คือคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธนบีนะไม่มีใครที่จะรอดพ้นนะแต่คนที่จะได้รับความช่วยเหลือทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์คือคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามนาบีปฏิบัติตามคำสอนของท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเป็นในยุคเราถ้าเป็นในยุคโน้นก็ปฏิบัติตามคำสอนของนบีนั้นๆเช่นนบีนัวเช่นนบีซอละเช่นนบีฮูดเช่นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับนี่คือสิ่งที่คนเหล่านั้นได้ถูกทำลายไปแล้วนะมันจะเป็นบทเรียนได้สำหรับคนรุ่นหลังพอไปอ่านอัลกุรอานแล้วก็เราก็โอ้ยมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวไว้ทุกยุคนะและก็ไม่มีใครรอดสักยุคหนึ่งจะรอดก็คือคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและปฏิบัติตามนบีเท่านั้นที่รอดแล้วก็ปลอดภัยนะนบีอิบรอฮีมก็เหมือนกันนะครับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นท่านนบีที่บทบัญญัติหลายสิ่งหลายอย่างในยุคของนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ตกทอดมาถึงในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านลองนึกดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างฮะที่ตกทอดมาตั้งแต่ในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเชือดกุรบานหนึ่งแหละใช่ไหมถ้าเราไปอ่านประวัติแล้วเราก็จะพบว่า
เชือดกุรบานก็เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมกับลูกชายนะอัลลอฮ์เข้าฝันอัลลอฮ์ฝันให้นบีอิบรอฮีมฝันว่าเอาลูกชายไปเชือดนะอัลลอฮ์จะทดสอบหัวใจว่าลูกนบีอิบรอฮีมจะทำได้ไหมใช่ไหมเสร็จแล้วนบีอิบรอฮีมก็ทำได้ yeah. มีคำสั่งให้เอาลูกไปเชือดเนี่ยทำได้แม่เราน่ะคำสั่งไม่ต้องแรงอย่างนั้นหรอกสั่งให้ละหมาดซุบฮ์เท่านั้นแหละไม่ต้องสั่งว่าเอาลูกไปเชื่อหรอกแต่สั่งให้ละหมาดซุบฮีเท่านั้นแหละบางทีก็อ๋ออินออดอินออดทำไม่ค่อยได้แต่ว่านบีอิบรอฮีมโอ้ยได้รับคำสั่งมาทำทันทีเลยเห็นนะปฏิบัติตามทันทีแล้วก็ลูกชายวัย12ปีบางรายงานว่าต่ำกว่านั้นนะก็คืออิสมาอีลต่อมาเป็นนบีเรียกว่านบีอิสมาอีลแล้วก็พอฝันแล้วใช่ไหมฝันก็ไปปรึกษาลูกชายถามลูกว่าลูกพ่อน่ะฝันว่าพ่อน่ะเชื่อเจ้านะแล้วเจ้าจะมีความเห็นอย่างไรลูกชายก็บอกว่าพ่อจ๋าพ่อทำตามที่พ่อได้รับคำสั่งมาเถิดแล้วพ่อจะเห็นว่าฉันเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้อดทนแล้วทั้งสองก็ตัดสินใจจะเชื่ออิสมาอินก็เต็มใจอิบรอฮีมก็จะเชื่อลูกชายนะเสร็จแล้วก็ไปพาลูกไปที่ตำบลมีนาใช่ไหมเพื่อที่จะทำการเชื่อดเสร็จแล้วชัยฏอนมันมาหลอกอย่างที่เราทราบกันชัยฏอนมาหลอกก็นบีอิบรอฮีมก็จับหินก็คว้างไปที่ชัยฏอนนะชัยฏอนมาหลอกว่าอิบรอฮีมแกเนี่ยเป็นคนโง่มีมนุษย์ไหนในโลกนี้บ้างเขาจะเอาลูกไปเชื่อดเนี่ยไม่มีหรอกมีแกเท่านั้นโง่ทำตามอะไรตามฝันเพ้อเจ้ออะไรตำนองนั้นนะครับอิบรอฮีมก็เอามีดเอาจับหินได้ก็คว้างไปที่นั่นที่มีนาจนกระทั่งถึงจุดมุ่งหมายที่จะไปเชื่อดคว้างชัยฏอนสามหนแล้วก็กลายเป็นขว้างเสาหินสามต้นที่ตำบลมีนาที่เราไปทำฮัจญีกันนี่แหละเห็นนะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเมื่อ 5,000 ปีก่อนโน้นนะเมื่อ 5,000 ปีก่อนโน้นมาเป็นบทบัญญัติในยุคของเรานะครับหลายเรื่องด้วยกันเรื่องทำกุรบานเรื่องขว้างเสาหินที่มีนาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอะไรทราบไหมเรื่องเดินแซแอระหว่างภูเขาซอฟามารวะก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านนบีอิบรอฮีมเช่นเดียวกันนี่เรื่องดีๆงามๆนะเดี๋ยวเรื่องไม่ดีจะเล่าต่อหลังจากเล่าเรื่องดีก่อนเห็นไหมอัลลอฮ์มีคำสั่งอัลลอฮ์มีคำสั่งให้เอาภรรยาและก็ลูกไปปล่อยที่มักกะฮ์เนี่ยถามว่านบีอิบรอฮีมทำไหมทำตามไหมทำครับทั้งที่ไม่ยังไม่รู้เลยว่าไปเมืองมักกะฮ์นี่จะมีอะไรเกิดขึ้นนะยังไม่รู้เลยนะครับเมื่ออัลลอฮ์มีบัญชามาทำตามนะเอาลูกชายแบเบาะอยู่เห็นไหมแล้วก็ภรรยานางฮายัดซึ่งเป็นภรรยาไปปล่อยที่มักกะจากเมืองปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี่นะครับบางคนเรียกปาเลสตีนก็แล้วแต่ปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้จากเมืองนี้ไปมักกะหลายร้อยกิโลกว่าจะไปถึงเอาภรรยาไปปล่อยเราเรียกว่าเอาไปปล่อยเพราะไม่มีอะไรเลยนะครับพอไปถึง
พอไปถึงเมืองมักกะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่ต้นไม้สักหนึ่งต้นพอถึงจุดมุ่งหมายแล้วยิบรีลก็บอกกับอิบรอฮีมว่าให้เอาภรรยาของท่านและกับลูกของท่านปล่อยตรงนี้แหละนะแล้วก็ท่านก็เดินทางกลับปาเลสไตน์แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นกลับเลยนะครับนั่นเสร็จแล้วอิบรอฮีมทำตามครับนบีอิบรอฮีมก็ทำตามว่าเอาลูกและเมียปล่อยทิ้งไว้ที่นั่นพอจะหันหลังกับภรรยาซึ่งเป็นภรรยาสุดที่รักก็คือนางฮายัดก็ถามสามีว่าเธอจะเอาฉันและลูกมาปล่อยในสภาพเช่นนี้กันนั้นหรืออิบรอฮีมก็ไม่พูดครับจะหันหน้าเดินกลับนะครับนางก็ดึงแขนสามีเอาไว้แล้วก็พูดอีกคำหนึ่งกับสามีว่าหรือว่าอัลลอฮ์มีบัญชามาให้ท่านเอาฉันและลูกมาปล่อยในสภาพเช่นนี้นะอิบรอฮีมก็กล่าวกับเมียรักว่าใช่แล้วถูกแล้วอัลลอฮ์มีบัญชาให้ฉันเอาเธอและลูกมาปล่อยในสภาพเช่นนี้นะครับพอเป็นอย่างนั้นนางฮายัดด้วยความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ก็บอกกับสามีว่าถ้าอย่างนั้นท่านกลับไปเถิดฉันหวังว่าอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งฉันและกับลูกนะแล้วนบีอิบรอฮีมก็จากเมืองมักกะไปซึ่งตอนนั้นไม่มีอะไรเลยอย่างที่เล่านะครับมอบเอาไว้ให้เพียงน้ำหนึ่งน้ำนิดหน่อยแล้วก็อินทผลัมเล็กน้อยนะครับพอน้ำหมดอินทผลัมไม่มีหมดนางก็ไม่มีน้ำนมที่จะให้ลูกดื่มให้ลูกกินนะครับนางก็วิ่งหาน้ำนะวิ่งระหว่างซอฟาไปที่มารวะระหว่างซอฟามารวะนี่ก็ประมาณหลายร้อยเมตรเหมือนกันใช่ไหมคนที่ไปเดินแซงแอร์แล้วจะรู้ว่าความไกลขนาดนั้นแหละครับวิ่งหาน้ำระหว่างซอฟามารวะนะพอไปถึงมารวะก็ไม่มีน้ำย้อนกลับมาดูลูกก็ไม่มีอะไรก็มีเสียงคล้ายๆเสียงแว่วมาว่าที่นี่มีน้ำที่นี่มีน้ำมาหมายความว่านางมาเริ่มจากโซฟาใหม่แล้วก็ไปที่ปลายทางมารวะก็บอกว่าที่นี่มีน้ำที่นี่มีน้ำนางก็วิ่งไปที่มารวะอีกภูเขามารวะเป็นเนินเขาเล็กๆนะคิดว่าจะมีน้ำแต่ก็ปรากฏว่าน้ำไม่มีหมดกำลังใจที่จะวิ่งหาน้ำแล้วแรงเรี่ยวแรงก็หมดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาดูลูกนี่เอาผ้าขึงไว้นิดหน่อยกับต้นกระถินหนามแล้วก็เอาผ้าขึงไว้ใต้ต้นกระถินหนามแล้วเอาอิสมาอินเอาไว้ใต้ผ้านั้นกันแดดนิดหน่อยแต่นางก็วิ่งหาน้ำก็ไม่มีน้ำพอวิ่งมาดูลูกอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าลูกร้องอิสมาอินร้องแล้วก็ถีบเท้าก็ถีบไปดิ้นแกล้งดิ้นน่ะถีบไปดิ้นไปดิ้นไปดิ้นไปปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้น้ำพุ่งขึ้นมาจากรอยเท้าที่อิสมาอินถีบน่ะเห็นไหมนางด้วยความดีใจพอเห็นน้ำพุ่งขึ้นมาด้วยความดีใจก็กล่าวว่าซัม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 แปลว่าป้องเอาไว้ป้องเอาไว้ป้องเอาไว้นี่เป็นที่มาของบ่อน้ำซัมซัมนี่เป็นที่มาของบ่อน้ำซัมซัมนะครับท่านเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วก็โอ้ยดีใจมากนางดีใจมากบ่อมันค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆข
ขยายกว้างขึ้นแล้วก็มีน้ำเยอะขึ้นมีน้ำพุ่งขึ้นมาเยอะขึ้นอะไรขึ้นโอ้ยทีนี้สบายแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พอมีน้ำนี่ชีวิตอยู่ได้แล้วนี่คืออัลลอฮ์ให้เป็นมุอญิซาตเป็นปาฏิหาริย์ที่อัลลอฮ์ให้กับนางฮายัดและลูกน้อยอิสมาอีลจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้คือบ่อน้ำซ้ำๆที่เรากินกันทั่วโลกคนไปมักกะฮ์ก็เอาน้ำซ้ำๆกลับมากันเกือบทุกคนและก็ไม่มีวันหมดยันถึงอัลลอฮ์สัญญาวันถึงยันถึงวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้น้ำในบ่อน้ำซ้ำๆนี่แห้งอัลลอฮุอักบัรนี่คือครับนี่คือเรื่องดีๆงามๆที่มันเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วก็ครอบครัวของท่านนะครับก็เป็นที่มาของบ่อน้ำซัมซัมเป็นที่มาของการเดินซะแอระหว่างซอฟามารวะในการประกอบพิธีฮัจญ์ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้เห็นนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความดีงามแล้วก็กลายเป็นบทบัญญัตินะรวมถึงควบรวมถึงที่มาของไบตุลลอฮ์ด้วยที่มาของไบตุลลอฮ์ด้วยนะถามว่าไบตุลลอฮ์นี่มีการสร้างมาหลายยุคแหละตั้งแต่สมัยไม่ใช่มนุษย์สร้างก็คือมาลาอิกะฮ์สร้างนะแล้วก็มาสมัยรองลงมาก็ลูกๆของนบีอาดัมลูกหลานนบีอาดัมแล้วก็มาเป็นยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเห็นนะยุคของนบีอิบรอฮีมนี่ถูกกล่าวเล่าไว้ในอัลกุรอานนะอัลลอฮ์มีบัญชาให้อิบรอฮีมสร้างวิหารอันกะบะฮ์ขึ้นมาเดี๋ยวไบตุลลอฮ์นั่นเองนะครับบอกให้ทำตามที่อัลลอฮ์บอกให้ทำและอิบรอฮีมก็ทำตามนั้นนะครับทำตามนั้นก่อสร้างไบตุลลอฮ์นะครับทำกันกี่คน2คนครับท่านกับลูกชายก็คือท่านอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนะครับจนกระทั่งเป็นที่มาของมะกอมอิบรอฮีมรู้จักมะกอมอิบรอฮีมไหมมะกอมอิบรอฮีมแปลว่าที่ยืนของอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเนี่ยเอาหินนั่นนะรองเท้าแล้วก็ยืนตรงนั้นในการก่อสร้างกาบะฮ์นะครับและต่อมาอัลลอฮ์ก็ให้เป็นสัญลักษณ์คือมะกอมอิบรอฮีมและก็ต่อมาพอในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดเราก็มีซุนนะฮ์ให้ละหมาดข้างหลังมะกอมอิบรอฮีมเห็นนะมะกอมอิบรอฮีมนี่จะห่างจากกะบะฮ์ไม่มากเท่าไหร่นะเดิมทีเดียวนี่จะชิดกับกะบะฮ์เลยชิดกับไบตุลลอฮ์เลยแล้วก็ต่อมาในยุคต่อมานี่ถูกย้ายมาเล็กน้อยให้ไกลกว่าไกลกว่าไบตุลลอฮ์เล็กน้อยเพื่อไม่ให้ไปขวางทางต่อวาฟอย่างที่เราเห็นใครไปมักกะฮ์ก็จะเห็นมะกอมอิบรอฮีมนะฟัตวัตตะกีดูมิมมะกอมอิบรอฮีมมุศอลลาในกุรอานบอกให้พวกท่านทั้งหลายจงเอาที่ยืนของอิบรอฮีมนั้นเป็นที่ละหมาดเป็นมุศอลลาเป็นที่ละหมาดมาถึงละหมาดซุนนะฮ์อะไรเนี่ยละหมาดซุนนะฮ์หลังตะวาฟนี่ให้ละหมาดหลังมะกอมอิบรอฮีมนี่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ที่มาก็คือท่านนบีอิบรอฮีมและก็ครอบครัวของท่านนะนั่นคือไบตุลลอฮ์หรือกะบะฮ์ถูกสร้างในยุคที่3ยุคที่4ในสมัยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและก็จนกระทั่งในยุคเราถึงทุกวันนี้นะครับเห็นนะนี่คือร่องรอยแล้วก็พอมายุคของท่านนบีมูฮัมมัดเป็นไงถือว่าการตอวาฟไบตุลลอฮ์
การเดินเวียนรอบกะบะหรือไบตุลลอฮ์นั้นถือเป็นรูกลของการประกอบพิธีฮัจญ์หมายความว่าใครที่เดินทางไปทำฮัจญ์แล้วไม่ได้ตอวาฟอิฟาดะห์ไม่ได้ตอวาฟฮัจญ์ฮัจญ์ใช้ไม่ได้นั่นที่มาของมันอย่างที่ได้บอกไปแล้วในเบื้องต้นอัลลอฮ์นี่คือหลายเรื่องด้วยกันนับแล้ว 4-5 เรื่อง 4-5 เรื่องที่นับได้นะที่เกิดขึ้นในยุคเมื่อ 5,000 ปีที่ผ่านมาคือยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วก็มาเป็นบทบัญญัติให้ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัตินั่นก็คือพิธีกรรมฮัจญ์นะครับพิธีกรรมฮัจญ์พิธีกรรมเชือดกุรบานการขว้างเสาหินการเดินแซแอระหว่างซอฟามารวะการตอวาฟไบตุลลอฮ์การดื่มน้ำซุนนะให้มีการดื่มน้ำซ้ำๆหลังตอวาฟนะครับแล้วก็ละหมาดทั้งหลังมะกอมอิบรอฮีมหลังจากการตอวาฟอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ เล่าให้ฟังนะเป็นที่มาของบทบัญญัติศาสนาด้วยนะมีเวลาอีกไหมมีเวลาอีกนิดหน่อยไหมนะยัง45 10โมง45ทีนี้เรื่องไม่ดีตะกี้บอกว่าตะกี้เรื่องดีที่เกิดขึ้นกับในครอบครัวของอิบรอฮีมในยุค ของท่านนบีอิบรอฮีมทีนี้เรื่องไม่ดีนะเรื่องไม่ดีนี่ก็คือท่านนบีอิบรอฮีมหลังจากท่านเป็นนบีแล้วนี่ท่านก็รณรงค์ประชาชนให้นับถืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวกราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่ให้ไปกราบไหว้รูปจเวตไม่ให้ไปกราบไหว้จเวตไม่ให้ไปกราบไหว้พวกผีปีศาจอะไรทำนองนั้นน่ะนะครับนะแต่ถามว่าได้ผลไหมครับไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลนี่แม้แต่ใครครับแม้แต่คุณพ่อของท่านนะท่านนบีอิบรอฮีมนี่ไม่ได้แม้แต่คุณพ่อนะพ่อก็ไม่ได้พ่อก็ไม่เชื่อแม่มันก็เป็นไอ้นั่นเหมือนกันนะในด้านจิตใจแล้วมันก็แย่เหมือนกันเพราะว่าทำงานศาสนาเผยแพร่ศาสนาสอนให้คนนี่กราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวแต่คนไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อสำคัญก็คือพ่อยังไม่เชื่อเลยแล้วก็โอ้โหจะเครียดแค่ไหนนะไอ้คนอื่นมันยังไกลแต่นี่คุณพ่อก็ไม่เชื่อเด้อแล้วเสร็จแล้วก็เป็นปฏิปักษ์นะเป็นปฏิปักษ์กับคนหมดเลยอันเนื่องจากว่าการที่ท่านนบีอิบรอฮีมเอาอิสลามมาเผยแพร่เพราะอิสลามมีคำสอนในกราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์แต่ในยุคนั้นก็ยังกราบไหว้พวกผีปีศาจกันอยู่มีรูปกราบไหว้จเวตกันอยู่นี่เป็นอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพอหนักเข้าไอการต่อต้านอิบรอฮีมหนักเข้าใช่ไหมผู้คนเขาก็ลงมติว่าให้เอาอิบรอฮีมน่ะไปฆ่าเสียปล่อยไม่ได้แล้วถ้าขืนปล่อยนี่อิบรอฮีมมาประนามความเชื่อของพวกเขาทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่จะได้ยินทนไม่ได้ที่จะเห็นอิบรอฮีมประนามความเชื่อของพวกเขาว่าไม่ถูกแล้วก็ไม่ยอมรับในการเป็นพระเจ้าองค์เดียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะลงมติว่าให้อิบรอฮีมเอาอิบรอฮีมไปฆ่าทีนี้ฆ่าวิธีไหนล่ะครับฆ่าวิธีให้มันโหดร้ายที่สุดให้โหดร้ายที่สุดให้สาสมกับการที่อิบรอฮีมมาประนามความเชื่อของพวกเรานั่นคือเอาอิบรอฮีมโยนลงไปในกองไฟอัลลอฮ์สุมกองสุมไฟขนาดใหญ่แล้วก็เอาอิบรอฮีมมัดมือมัดเท้าแล้วก็โยนลงไปในกองไฟนี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากในยุคนั้นนะ
แล้วเสร็จแล้วเป็นไงโดนนบีอิบรอฮีมก็ถูกจับตัวมัดมือมัดเท้าแล้วก็ถูกโยนลงไปในกองไฟแล้วบรรดาผู้ที่สังหารจัดการก็กลับเพราะว่าแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ว่าอิบรอฮีมต้องตายในกองไฟแน่นอนแต่ก็ปรากฏว่าอัลลอฮ์ช่วยเห็นไหมอัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์ช่วยไม่ให้ไฟน่ะไหม้อิบรอฮีมอัลลอฮ์กล่าวมีพระกระแสรับสั่งกับไฟว่ากุนยานารูกูนีบัดดันวะซาลามันอะลาอิบรอฮีมเนี่ยนี่มีกล่าวในกุรอานเราได้มีพระกระแสรับสั่งว่าโอ้ไฟเอ๋ยเจ้าจงให้ความเย็นและให้ความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมเห็นไหมแล้วพอพวกเหล่านั้นกลับไปแล้วท่านนบีอิบรอฮีมก็เดินออกมาจากกองไฟแล้วก็ไปหาพวกเขาพวกเขาก็งงกันหมดเลยออกก็กะว่าตายอยู่ในกองไฟแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ตายอัลลอฮ์ช่วยในซอฮีฮ์บุคอรีเล่าว่าไอ้เชือกที่มัดมือมัดเท้าอ่ะนะเชือกที่มัดมือมัดเท้าเนี่ยไหม้ครับไฟไหม้เชือกไฟไหม้เชือกที่มัดมือมัดเท้าเนี่ยแต่ว่าตัวไม่เป็นไรเห็นไหมนี่อัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์นี่แหละชีวิตการต่อสู้เผยแผ่ศาสนาอิสลามจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้เนี่ยบรรดาผู้ที่เผยแผ่นั้นคือท่านนบีบรรดานบีเนี่ยเขาได้รณรงค์แล้วก็เสียสละแล้วก็อดทนอย่างยิ่งใหญ่มากนะครับจนกระทั่งอิสลามมาถึงตกทอดมาถึงเราทุกวันนี้นะพอมาถึงเราอัลฮัมดุลิลละห์นะในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดเราก็ใช้เวลาจะน้อยกว่าในยุคต้นๆนะครับอย่างในยุคนบีนัวประกาศศาสนากี่ปีครับ950ปีอัลลอฮ์950ปีเนี่ยได้คนกี่คนครับนะรายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่าคนที่เหลืออยู่ในเรือนบีนัวน่ะ80คนตกลงว่า950ปีของนบีนัวน่ะได้คนศรัทธาเพียง80คนที่รอดพ้นในที่จากการจมน้ำตายในสมัยนบีนัวแค่นั้นแหละเห็นไหมแล้วก็ถามจริงๆเถอะว่าทำงานขนาดนั้นเนี่ยคนไม่เชื่อเนี่ยมีเป็นจำนวนมากมายได้คนศรัทธา850คนแค่นั้นแต่นัวทำไม่ทำครับทำงานตลอดชีวิตนะครับใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่หน้าที่ของฉันต้องบอกต้องพูดต้องสอนนะถ้าเป็นเราเนี่ยโดนเขาไป3ปีเท่านั้นแหละไม่ต้องไป950ปีหรอกถ้าไม่เชื่อเลิกแล้วไปทำงานอื่นแต่นี่ไม่ครับนี่คือนบีนะเราลองไปศึกษาประวัตินบีของแต่ละท่านในการทำงานศาสนาที่ครับมันจะได้เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำงานศาสนานะเรามีหน้าที่ทำงานศาสนาเราก็จะได้ทำงานศาสนาเรามีหน้าที่รับการสอนรับอะไรเราก็จะมีกำลังใจในการรับการสอนนะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของเรานะครับเพราะว่านบีเหล่านั้นเขาเสียสละเขาอดทนทุกอย่างบางครั้งต้องเลือดต้องแลกมาด้วยเลือดและน้ำตาที่จะให้อิสลามตกทอดมาถึงเราทุกวันนี้นะและเราจะไปปล่อยปละละเลยไม่ได้จะให้บัญญัติของอัลลอฮ์เป็นหมันไม่ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์บัญญัติมาอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถูกปฏิบัติมาแล้วในยุคของท่านจนกระทั่งถึงเราจะให้เป็นหมันไม่ได้เราจะต้องยืนหยัดต้องทำต่อไปนะครับอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าอินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูเคยอ่านไหมครับ
อินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์เขากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วต่อจากนั้นเขาก็ยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์อย่างมั่นคงนะตาตานัสซาลูอะไลฮิมุลมาลาอิกะคนเหล่านี้พอเขาใกล้จะตายอ่ะนะมาลาอิกะจะลงมาปลอบใจเขามาปลอบใจคนที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์และก็ยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับกล่าวว่าอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซานูพวกท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวที่จะตายและไม่ต้องเสียใจที่จะต้องจากโลกดุนยาไปวะอับชิรูบินจันนติลลาตีกุนตุมตัวดูนพวกท่านจะได้รับแจ้งข่าวดีถึงสวรรค์ที่พวกท่านทั้งหลายได้ถูกสัญญาไว้นี่คือคนดีมีอีมานแล้วยืนหยัดกระทำงานในหนทางของอัลลอฮ์ทำหน้าที่ในหนทางของอัลลอฮ์อย่างมั่นคงพอเขากล้าจะตายมาลายกล้าจะมาบอกเขาว่ามาแจ้งให้เขาทราบว่าเขาจะได้สวรรค์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์เพราะงั้นเราอย่าหมดกำลังใจทำงานต่อไปทำหน้าที่ของเราต่อไปจนกว่าวินาทีสุดท้ายที่อัลลอฮ์เอาเรากลับไปเรามีหน้าที่ทำงานศาสนาเราก็ทำไปเรามีหน้าที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำหน้าที่ของเราเราก็ทำไปก็อินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์จะเมตตาเราในดุนยานะอัลลอฮ์จะเมตตาเราในอาคิเราะห์เมตตาในดุนยาก็ให้เราอยู่ในดุนยาอย่างสุขสบายตามสภาพพอสมควรและเมตตาในอาคิเราะห์เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าขออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานสิ่งนั้นให้กับพวกเราทุกคนสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับบิลลาฮิตาวฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์